ค่ะสวัสดีสาวๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มอีกแล้วนะคะในมินิฮาวทูสั้นๆนะวันนี้แก้มจะมาสอนแต่งหน้าเหมือนประมาณว่าปกปิดความโทรมนะคะให้ออกจากบ้านเหมือนประมาณว่าเราผิวดีมาตั้งแต่เกิดตื่นมาก็สวยเลยอะไรประมาณนี้นะคะสั้นๆง่ายๆรู้เรื่องเดี๋ยวๆๆก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามเพจแก้มนะคะในแก้มกิมเมคอัพใน Facebook เนี่ยแหละก็จะมาสอนแต่งหน้าอย่างนี้เรื่อยๆนะคะติดตามไว้นะขั้นแรกวันนี้นะคะแก้มขอใช้เป็นรองพื้นของรันนะคะตัวนี้สีที่ใช้จะเป็นเบอร์02เทคนิคการลงนะคะแก้มก็จะลงลุคเนี้ยจะลงแบบบางๆน้อยๆนะคะแล้วก็จะใช้ฟองน้ำของคิวเพชรเกลี่ยค่ะคือมันจะต้องเกลี่ยแบบให้บางๆนะคะบางจนเหมือนมันว่าเราไม่ได้ทารองพื้นเลยด้วยซ้ำอ่ะต่อมานะคะก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะของ Maybelline ตัวนี้นะคะ Fit Me เบอร์20ไฮไลท์บริเวณแค่ว่าใต้ตานิดนึงดูดิใต้ตาทำมากจิ้งจบก็มาวันนี้นะคะสิ่งที่จะชูโรงให้เราเป็นผิวสุขภาพดีให้เป็นสาวแบบเฮลตี้จากข้างในเนี่ยนั่นก็คือแก้มนั่นเองนะคะวันนี้แก้มมีบัตออนเป็นคุชชั่นบัตออนมาแนะนำนะคะอันนี้จะเป็นของยี่ห้อมันตรามีด้วยกัน2สีนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าแบรนด์เนี้ยดีตรงไหนรู้ไหมตรงที่สีที่เขาทำออกมาเนี่ยทำออกมาจากคล้ายๆกับว่ามีแรงบันดาลใจมาจากสีธรรมชาติเหมือนเป็นแดดตอนเช้าเนี่ยเขาบอกเลยนะคะมีแรงบันดาลใจมาจากแสงยามเช้าของยอดดอยทางภาคเหนือและก็แสงแห่งอรุณในดินแดนแห่งภาคใต้เผยตามแบบเรฟเฟรนที่เรามองนึกออกก็คือแสงมันจะแบบสลัวสลัวสวยๆนะหมอแม่ก็ทำออกมา2สีนะคะสีแรกเนี่ยจะเป็นชื่อว่าสีโมจูกุอันนี้จะออกเป็นชมพูแบบแรงระเรื่อธรรมชาติแบบวิ่งออกมาอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยนิดๆเลยนะคะแล้วก็สีต่อมาชื่อว่าสีเพตราชื่อเพราะเนาะนี่ค่ะจะเป็นสีอมส้มนูนๆธรรมชาติแบบนี้เลยเดี๋ยวจะลองปัดทั้ง2สีให้ดูกันเราจะได้นึกออกว่าเป็นประมาณไหนเอาสีโมจูกุก่อนแล้วกันนะคะโมจูกุเนี่ยมันก็จะเป็นแบบดูสิดูสีนี้สวยมากมันจะมีแบบความฉ่ำอยู่ด้วยมันก็คือปัดออกมาแล้วมันแบบดูธรรมชาติมากจริงๆอันนี้ส่วนอีกสีนึงเนี่ยจะชื่อว่าสีเพตาจะออกอมส้มนะคะแบบนี้แล้วเป็นบัตรอย่างเงี้ยก็จะใช้ง่ายนะเพราะว่ามันจะต้องไม่ต้องเปื้อนมือเราอ่ะนี่เห็นไหมสีเพตราเนี่ยมันก็จะออกอมส้มๆนะคะดูดีๆว่ามันค่อนข้างแตกต่างลุคที่ได้แสงมันมากไปเปล่าอ่ะแก้มว่าไม่นะมันน่าจะเห็นชัดอยู่และลุคในวันนี้นะคะแก้มขอใช้สีเพตานะเพราะว่าจะได้เป็นลุคแบบส้มๆธรรมชาตินะคะอันนี้ถ้าพูดถึงอะมันติดทนอยู่เหมือนกันนะก็คือสมมติทาไปอะไรเงี้ยมันก็ระหว่างวันมันก็จะทนอยู่เงี้ยเย็นๆอะราคาอันนี้นะคะก็ไม่แพงนะคะแค่490บาทถ้าอยากได้เนี่ยก็จะขึ้นไลน์ไอดีไว้ให้ตรงนี้นะคะก็ไปดูกันเอาเองแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นของคลินิกตัวนี้ค่ะปัดไปทั่วหน้าเลยเสร็จแล้วนะคะก็จะเขียนคิ้วด้วยอาชิตาอันเดิมนะอันนี้เป็นเจลเขียนคิ้วค่ะมาในส่วนของดวงตานะวันนี้จะใช้ชาร์จอินโซนะคะเป็นเมทริกลิควิดนะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์1เดี๋ยวนี้เป็นอะไรที่อินอะไรแบบอายแชโดว์เนื้อครีมแบบนี้มากเลยนะไม่รู้ว่ามาชอบอะไรแบบนี้ก็ไม่เข้าใจใช้ทุกลุคเลยสีที่ใช้เนี่ยแก้มจะใช้สีชมพูบ่มๆเนื้อๆอันนี้นะคะด้านขวาหลังจากนั้นนะคะขอนิดนึงเพิ่มสีน้ำตาลเข้มอันนี้เห็นไหมให้มันแบบไล่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนิดนึงต่อมานะคะก็คือดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าเลยต่อมานะคะจะเป็นเทคนิคนะคะให้หาอินเนอร์ไลเนอร์นะอันนี้จะใช้ของยี่ห้ออะไรไม่รู้ว่าของเกาหลีญี่ปุ่นหรือไต้หวันไม่รู้นะซื้อที่วัสดุนะคะเป็นแบรนด์เนี้ยจะทาเป็นอินเนอร์ไลเนอร์ข้างในตาต่อมาเนี่ยจะมาปัดไฮไลท์นะใช้ของแม็กค่ะขั้นต่อมาคือขั้นตอนของปากลิปสติกนะวันนี้จะใช้ของ The Face Shop Black Velvet Lipstick นะคะตัวนี้จะเป็นสี BE01 จะเป็นแบบหัวหมุนแบบนี้นะคะหมุนขึ้นหมุนลงแล้วก็ใช้นิ้วแทบๆนี้ให้มันธรรมชาติขึ้น